สวัสดีครับวันนี้มาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วกันในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวันนี้จะเป็นการเล่าตอนผมขึ้นม.1 ม.2 ม.3 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการไปเรียนหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งหลักสูตรลูกเสือก็จะแบ่งอยู่เป็น3หลักสูตรตามระดับชั้นชั้นป.1 ถึงป.3 ก็จะเป็นลูกเสือสำรองป.4 ถึงป.6 ก็จะเป็นลูกเสือสามัญส่วนม.1 ถึงม.3 ก็จะเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ซึ่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้นเครื่องแบบทุกอย่างจะเหมือนกับลูกเสือสามัญทุกประการแต่จะต่างกันตรงที่ว่าเครื่องแบบจะเป็นชุดสีกากีเหมือนกันมีใส่กางเกงขาสั้นใส่ถุงเท้ายาวรองเท้าสีน้ำตาลแต่จะต่างกันตรงหมวกลูกเสือสามัญจะเป็นหมวกสไตล์แบบหมวกคาวบอยส่วนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะใช้เป็นหมวกใบเล่สีเลือดนกส่วนเครื่องแบบจะมีอินทนูสีแดงตรงบ่าส่วนลูกเสือสามัญจะไม่มีที่เหลือก็จะแต่งตัวเหมือนกันทุกอย่างส่วนการฝึกผมขอเล่าหนึ่งคือว่าช่วงม.1 ถึงม.3 นั้นผมได้ย้ายไปเรียนอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นการที่จะต้องปรับตัวการเรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตอนม.1 ถึงม.3 ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เรียนอะไรมากมายส่วนมากก็จะเรียนเป็นประเภทผูกเงื่อนมีผูกเงื่อนการผูกการทำการปฐมพยาบาลหรือว่าการแบบประกอบอาหารการก่อไฟส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ฝึกอะไรเยอะครับแต่ว่าจะมาสนุกตอนเข้าค่ายผมจำได้ว่าตอนผมอยู่ม.1 ผมเข้าค่ายที่โรงเรียนนอนคืน1คืนกางเต็นท์นอนที่สนามฟุตบอลโรงเรียนก็ไม่มีอะไรมากครับอาหารก็ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนครูเขาจะเลี้ยงเราไม่ต้องประกอบอาหารกินเองส่วนการเข้าค่ายลูกเสือที่ถือว่าฝึกหนักและเหนื่อยที่สุดคือตอนม.2 เป็นการเดินทางไกลระยะทางร่วม7กิโลคือมีการเดินทางไกลทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นกิจกรรมที่สนุกมากครับแต่ปวดขามากๆครับเพราะว่าเดินทางไกลแบบต่อเนื่องแบบซึ่งเราไม่เคยแบบฝึกหนักขนาดนี้ก็รู้สึกเหนื่อยมากแต่สนุกมากครับส่วนม.3 เป็นกิจกรรมที่ถือว่าแบบชิลที่สุดเหมือนเป็นการไปสันทนาการผมจำได้ว่าผมไปเข้าค่ายที่ค่ายตชน.ก็มีการนอนเต็นท์ส่วนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผมตอนไปเข้าค่ายลูกเสือปีสุดท้ายคือผมทำโทรศัพท์หายและหาไม่เจอด้วยและผมก็ไม่ได้คืนจะพูดถึงการประกอบอาหารในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออันนี้ผมจะเล่าถึงที่ผมได้เรียนมาหรือผ่านมาคือจะเป็นการประกอบอาหารที่ครูเขาจะให้ก่อไฟเตาอั้งโล่หรือเตาถ่านครับพระครูจะมีถ่านให้อุปกรณ์ก่อไฟให้แล้วก็ให้เราก่อไฟติดเองส่วนวัตถุดิบที่ว่าลูกเสือชอบปรุงกันก็คือเป็นอาหารประเภทพวกผัดครับเช่นผัดผักกุ้งผัดหมูหมูทอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับบางทีเรารู้สึกมันกินได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะแบบบางทีเราหุงข้าวกินข้าวก็ไม่สุกแล้วข้าวแบบเปื่อยๆเละๆไปเปื่อยเละๆเวลากินบางทีมันก็แบบเปียกๆครับแบบมันแต่บางครั้งเราฝึกมาเราเหนื่อยเราก็ต้องทนกินครับเพราะบางทีเราเลือกอาหารการกินไม่ได้ครับแต่ผมจำได้ตอนผมไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่เขาจะมีของไปขายครับมีพวกมาม่าโจ๊กมีน้ำอัดลมมีแบบขนมขบเคี้ยวขายครับซึ่งถ้าแบบเรากินอาหาร
ไม่อิ่มกินข้าวไม่อิ่มแล้วก็พกตังค์ไปครับซึ่งไปเข้าค่ายนี้ผมพกตังค์ไปหลายร้อยเพื่อไปซื้อของกินแบบมากินเล่นระหว่างครูเขาปล่อยพักพูดถึงของที่ต้องเตรียมไปเวลาเข้าค่ายที่แบบขาดไม่ได้เลยคือชุดลำลองครับคือชุดลำลองก็จะเตรียมไปเผื่อว่าเรานอนกี่คืนเราก็จะมีชุดฝึกชุดฝึกแล้วก็ชุดนอนก็อีกชุดหนึ่งซึ่งแบบบางทีเราฝึกเสร็จชุดลำลองเราเปื้อนหรือว่าชุดลำลองเราเปียกเราจะนอนแบบทั้งเปียกๆบางทีมันก็จะคันตัวซึ่งผมเคยไปเข้าค่ายตอนป.5นอกสถานที่ผมจำได้ว่าผมเปลี่ยนชุดลำลองตอนนั้นมีการฝึกเข้าฐานเวลากลางคืนและมีอยู่ฐานหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นฐานแบบที่ต้องคานแล้วแบบครูเขาจะเอาลูกโป่งใส่น้ำแล้วคว้างใส่ทำให้แบบชุดมันเปียกและช่วงนั้นอากาศหนาวครับนึกสภาพหรือว่าเราต้องนอนกับเสื้อกางเกงเปียกๆแล้วก็อากาศหนาวๆมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าที่ผมไม่เปลี่ยนชุดนอนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นกว่าจะเข้าฐานครบมันเป็นเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วครับคือถ้าเราไม่นอนเวลานี้คือเราก็กลัวว่าเราแบบจะเพลียในการฝึกวันต่อมาเราก็เลยแบบฝึกเสร็จแม่งกูไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ากูนอนทั้งตัวเปียกแล้วแหละคือแบบมันคันก็คันอับก็อับแล้วมันก็แบบเหม็นมากครับซึ่งแบบว่าแบบเราอยากคือผมเตรียมชุดไปไม่พอด้วยเพราะว่าถ้ากลัวเปลี่ยนแล้ววันต่อไปเราไม่มีชุดใหม่ใส่ขึ้นมาเราก็จะวันนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับแล้วมาต่อในคลิปหน้าครับและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ